ครับในเซกนี้เราก็ได้เรียนรู้คุณลักษณะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอุบัติใหม่ทางการศึกษาสำหรับบริหารจัดการการเรียนรู้ไปบ้างแล้วนะครับซึ่งผมได้แนะนำคุณลักษณะและการใช้แอปพลิเคชันของ Google ซึ่งเป็นพื้นฐานที่นำมาประยุกต์ใช้เพื่อการเรียนการสอนอย่าง Google Drive นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลและ Google Document ซึ่งเป็นโปรแกรมในการพัฒนาเอกสารต่างๆนะครับในการสร้างเนื้อหาในการสร้างแผนการสอนแล้วก็อื่นๆอีกมากมายผู้สอนกับผู้เรียนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันที่ผมแนะนำไป2ตัวนี้ได้อย่างอิสระนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดทำเนื้อหาวิชานะครับเนื้อหาสาระประกอบแผนภาพแผนภูมินะครับจัดทำแผนการสอนจัดทำใบความรู้ใบงานอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วนำไปเก็บไว้ใน Google Drive แล้วเราก็สามารถที่จะจัดทำแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ได้โดยการแชร์ Google Driveตรงนั้นนะให้กับผู้เรียนได้เข้าไปศึกษาหาข้อมูลเรียนรู้ร่วมกันหลายๆคนได้นะครับแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะครับนี่แค่แอปพลิเคชันพื้นฐานเท่านั้นนะครับยังมีแอปพลิเคชันของ Google อีกหลายตัวที่มีประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้กับกระบวนการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายได้เป็นอย่างดีซึ่งผมจะขอนำเสนอในเซกต่อไปอย่าลืมติดตามชมนะครับ